วันนี้จะพาขึ้นเขาไปสักการะองค์พระประธานองค์สีขาวองค์ใหญ่ผ่านมาหลายครั้งแล้วนะเห็นเด่นชัดมากเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นมาบันไดที่ไม่รู้กี่ขั้นนะก็หมายอยู่ข้างบนนู้นนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายตลอดนะฮะว่าช่วงเดินอาจจะต้องปิดกล้องนะฮะเดินขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้นะฮะที่มีช่องทางเดินนะมีด้านซ้ายนี่นะฮะทางด้านขวาเราไปทางด้านขวากันทางน่าจะเหนื่อยกว่าที่ไปลอดถ้ำเยอะนะฮะก็สูงอยู่เหมือนกันท่าทางจะไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าสูงมากนะฮะแต่ว่าอากาศเย็นสบายไม่ร้อนนะครับนี่ขึ้นมาไม่ถึงครึ่งทางเหนื่อยแล้วโอ้โหสงสัยจะใช้เวลานานพอสมควรนะกว่าจะถึงดูท่าทางขึ้นไปไม่ถึงแน่เลยถ้าไม่ไหวก็หยุดพักก่อนนะพอไหวก็ค่อยขึ้นต่อตอนลงคิดว่าคงไม่เหนื่อยเหมือนตอนขึ้นฮะนี่ครับถ้าเดินไปเราไม่ไหวก็มีจุดห้องพักให้นะพอเราหายเหนื่อยเราก็เดินต่อนะครับขึ้นไปเราคิดว่ามันอีกไม่ไกลอีกแค่ประมาณไม่ถึง10จุดพักนะฮะก็เดินขึ้นไปนะนี่1 2 3 4 5 6 7 8ไม่น่าจะถึง10จุดพักก็น่าจะถึงข้างบนนะเดินขึ้นไปก่อนนะโอเคไปเรื่อยๆมาต่อเดินไปอย่างสบายใจพอเหนื่อยเราก็จะหยุดพักนะใกล้แล้วใกล้แล้วจุดพักจุดพักยังยังเราแวะพักไปจุดหนึ่งแล้วนะเราจะเดินต่อกันนะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศระหว่างทางนะสวยงามร่มรื่นเย็นสบายนะอากาศไม่ร้อนอันนี้เวลาที่มานี่ก็จะเที่ยงอยู่แล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วก็จะเที่ยงแล้วนะครับก็บรรยากาศโอเคนะสวยยังเย็นอยู่เลยนะจะเที่ยงแล้วเดี๋ยว ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นฐานแล้วเห็ดเหนื่อยโซมนะปวดหัวเลยครับโอ้ยเหนื่อยได้เหนื่อยดีมากอ่ะใครขาไม่ดีก็ถ้าอยากขึ้นก็พักๆหน่อยใกล้แล้วนะครับอันนี้น่าจะมาถึงครึ่งทางกว่าแล้วนิดเดียวคิดว่าน่าจะถึงแล้วล่ะมีเด็กๆนำหน้านะเราจะยอมแพ้ไม่ได้นะเด็กน้อยเด็กน้อยก็ยังมากันอุ้มไม่ไหวถึงแล้วถึงแล้วลูกเก่งขอพี่พอเลยดูหนูดีเด็กหนูดียังเดินตัวปิวเลยนะนี่เราก็เดินขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่เราเห็นฐานแล้วถึงแล้วได้ฐานเองนี่พอเราเดินมานี่คือฐานนะฮะเราจะเดินไปข้างหน้ากันระวังตัวอะไรด้วยนะตัวอะไรคืออะไรดูไหนใหญ่ปะ
นไหนหนึ่งสองสามสี่นะพี่ตัวไปโดนนี่คือธรรมชาติของไม่มีแล้วครับมีข้างหน้าเดินถึงแล้วนี่จะมานี่ไม่ใช่ถึงแล้วนะครับโอ้ยความพยายามของเราสุดยอดออกกำลังกายดีที่สุดนี่ถึงแล้วนะครับองค์พระประธานะที่อยู่บนเขานะทุกที่เราอยู่ข้างล่างนะครับนี่อยู่นี่เราได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับโอ้ยเดี๋ยวผมให้ดูวิวเห็นไปทั่วเลยนะครับทั่วเลยสวยงามมากปักแสงอันนี้ถ้ามองจากข้างล่างเนี่ยเราอยู่แค่ครึ่งเขานะ